กุมารทองเวทจะใหญ่กว่ากุมารเงินนะครับกุมารเงินเนี่ยไม่ถึง120แต่กุมารทองนี่20กว่าๆ23 24 25เนี่ยครับทำได้ทั้งคู่นี่ถือว่าเป็นดาราช่อง3นะครับชกศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยบ่อยมากกรรมการนรินทร์พงศ์ฮิรันครับชี้ขาดคู่นี้กุมารทองก็ศรีสะเกษ24ปีครับส่วนฉลองชัยนี่จากสงขลาครับอายุเยอะแล้วนะครับเกือบ30แล้วปีนี้28 29แล้วอ่ะครับฉลองชัยเมื่อก่อนก็ฉลองชัยเกียรติเจริญชัยครับหายไปนานครับกลับมาโชว์ฟอร์มได้หลายไฟแล้วฟอร์มล่าสุดของกุมารทองนี่แพ้คะแนนให้กับเพชรเมืองไทยสจวิชิต8ริ้วนะครับส่วนฉลองชัยล่าสุดนี่แพ้สิงห์ทองยุทธชลบุรีแพ้คะแนนไปเปิดขึ้นมาก็เสมอฉลองชัยครับซ้ายกับซ้ายซ้ายศรีสะเกษกับซ้ายสงขลารูปร่างฉลองชัยได้เปรียบสูงใหญ่กว่าแล้วก็ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับแฟนคลับของมวยมันวันศุกร์แฟนคลับของเพชรยินดีครับที่รังสิตเหมือนเดิมพรุ่งนี้นี่มีการชิงแชมป์ด้วยนะครับมีการป้องกันแชมป์ด้วยโฟวิวสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับลูกศิษย์ของพี่วีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องครับนอกจากเป็นลูกศิษย์แล้วก็ยังเป็นลูกชายด้วยครับควบ2ตำแหน่งเลยครับพรุ่งนี้โฟวิวก็จะป้องกันแชมป์คู่รองนะครับชกแค่คู่รองแล้วก็ยังมีคู่เอกที่น่าติดตามน่าสนใจพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับแฟนคลับของมวยมันมาสุกส่วนที่ลุมพินีก็เป็นหน้าที่ของคุณชุนเกียรติเพชรครับมาดูยก3กุมารทองฉลองชัยซ้ายกับซ้ายเอาแม่ยันล้มลงไปเถิดเล็กน้อยครับลูกนี้การมวยต้องใจเย็นๆครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นประเภทเชิงสูงนะครับยก3ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับยกนี้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่กล้าผีผามครับมาลากันต่อครับยก4เกมเปิดแล้วครับยกนี้ฉลองชัยเดินลุยแล้วพื้นเพนี่จริงๆเป็นมวยฝีมือนะครับตอนนี้ต้องดับเครื่องชนดูในครับกรรมการนรินทร์บอกมันไม่ค่อยชัดเจนออกมาดีกว่าขวาหลุดโอ้โหโดนซ้ายอ้าวซ้ายมาเตะขวาก็ได้นะครับกุมารทองวันนี้นี่จะตามกุมารเงินไปได้ไม่ได้กุมารเงินนี่ไปแล้วครับไปฉลองแล้วครับหลังเวทีฉลองชัยพยายามจะไล่อยู่เอาซ้ายมีบวกหมัดกันด้วยกระดูกแข็งโป้งนะครับฉลองชัยชกมานานมากครับซ้ายหลุดโอ้โหเต็มแข้งเลยครับถ้าชิงดำโดนแข้งนี้เรียบร้อยขวาคืนซ้ายมาครับชัดเจนครับยกนี้ฉลองชัยขยันกว่ากุมารทองแข้งซ้ายขยับซ้ายอีกทีนึงแต่ว่ายังบังอาวุธของกุมารทองได้ครับนี่ครับพอคืนนี่คืนชัดๆเลยซ้ายคืนไปซ้ายมาคืนไปดึงตัวหลบเก่งมากวันนี้
นี่อ้าวแม่ไม่พ้นเป็นเรื่องเลยครับหมดยก4หมดยก4ใหม่ๆนี่ท่านต่อนี่ตั้ง 15-1 เลยครับแต่มีอัดฉีดบนล็อกให้กุมารทองรวมทั้งหมด 70,000 บาทเหลือแค่5ช่วงตัวเท่านั้นครับฉลองชัยต่ออ่ะมาดูยกสุดท้ายครับกุมารทองกับฉลองชัยยังเดินเหมือนเดิมอยู่ครับฉลองชัยวงในครับวงในกรรมการนรินทร์แยกต้องขยันกว่าเดิมนะครับกุมารทองรับเยอะๆนี่แหมให้คะแนนยากครับแล้วก็เซียนมวยก็เชียร์ลำบากด้วยหูหมัดเฉียวไปเฉียวมาครับดักแทงไปทีคืนมาซ้ายของฉลองชัยกุมารทองไม่ถอยแล้วนะครับยกนี้ถ้าถอยนี่ไม่ทันครับแล้วก็ไม่ได้อัดฉีดด้วย 70,000 บาทบนล็อกตอนนี้นี่รออยู่ได้ไม่ได้อยู่ยกนี้แหละครับฉลองชัยขยับมาเดินหาจังหวะอยู่ครับหาจังหวะอยู่วงในยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ยกนี้ฉลองชัยก็ยังไม่ทำอะไรมากมายนะครับยังเตะไม่เข้าครับกุมารทองโง่เตะขวาครับเอ้าโดนหมัดไปอีกหันไปมองที่มุมครับกุมารทองหันไปมองที่มุมมองซ้อเอ๋หน่อยยังไงดีครับเอ้าซ้ายโอ้โหเตะสูงครับแต่ว่าก็ไม่มีอาการนะครับฉลองชัยโอ้โหขโมยเตะสูงแล้วก็หมดยกสุดท้ายเลยครับผ่านไม่ผ่านครับผ่านไม่ผ่านกุมารทองผ่านเลยครับ 70,000 บาทเอาไปเลยครับกุมารทองจิตเมืองนนท์ชนะคะแนนฉลองชัยแตนบางแสนน่าจะได้ลูกก้านคอลูกสุดท้ายนี่แหละครับโอ้โหชนะเลยครับลูกสุดท้ายน้องก้มลงไปกราบพี่สวยงามมากครับภาพนี้ลูกสุดท้ายครับตีนนั้นตีนเดียวครับนี่ครับอัดฉีดแม่จิมมี่ไฟแรงเสื้อขาวๆบอกเอาไปเลยไอ้น้องแบบนี้รวมๆกันเนี่ย 70,000 นะครับสบายไปแม่คุณจิมมี่นี่ยิ้มหวานจริงๆต้องขอบคุณช่างภาพคุณอ๋องของเราด้วยคุณมีแน่สุดเสยก็มีอาจจะคนละนิดคนละหน่อยคนละหมื่นสองหมื่นเนี่ยรวมๆกันเป็น 70,000 นะครับวันนี้กุมารเงินมากุมารทองก็มาโอ้โหเข้าวินทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับ